สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snakes of Thailand รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกับงูไทยชนิดต่างๆอยู่กับผมผู้ดำเนินรายการภูมิชาร์กนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเกี่ยวกับงูชนิดหนึ่งซึ่งเป็นงูที่มีสีเขียวอยู่ในกลุ่มงู Cat Snake หรืองูตาแมวและเป็นงูพิษเขี้ยวหลังประเภทพิษอ่อนไม่อันตรายจะเป็นงูอะไรกันนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับงูเขียวบอลหรืองูเขียวดงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Green Cat Snake มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boica cyanea เป็นงูที่พบได้ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทุกภาคโดยจะพบมากทางภาคใต้มีความยาวประมาณ 150-187 ซม.งูเขียวบอลนั้นเป็นงูที่อยู่ในกลุ่ม Cat Snake หรืองูตาแมวซึ่งงูที่อยู่ในกลุ่มนี้นั้นจะเป็นงูพิษเขี้ยวหลังที่มีลูกตาขนาดใหญ่และจะมีในตาที่เป็นลักษณะแนวตั้งซึ่งเมื่อมองดูรวมๆแล้วนั้นจะแลดูคล้ายลูกตาของแมวอันเป็นที่มาของชื่องูเขียวบอลนั้นเป็นงูขนาดกลางมีลำตัวเป็นสีเขียวปนเทาหรือสีเขียวมรกตและอาจมีโทนสีฟ้าปนอยู่ทางด้านบนลำตัวบริเวณท้องและใต้ลำตัวนั้นจะเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอ่อนปนเหลืองแต่ในบางตัวนั้นก็อาจจะมีสีเหลืองทางด้านหน้าและจางเป็นสีขาวทางด้านท้ายลำตัวก็ได้บริเวณใต้คางและลำคอนั้นอาจมีสีฟ้าปนและปากนั้นมีสีดำขณะที่งูเขียวบอลยังเป็นลูกงูอยู่นั้นจะมีสีสันที่แตกต่างจากงูตัวเต็มวัยมากซึ่งขณะที่ยังเป็นลูกงูตัวเล็กๆอยู่นั้นงูจะมีสีน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลแดงพร้อมกับลายสีน้ำตาลตามลำตัวแต่ส่วนหัวนั้นก็จะยังคงเป็นสีเขียวอยู่เหมือนเดิมและเมื่องูโตขึ้นลำตัวก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งตัวและลวดลายที่เคยมีในวัยเด็กนั้นก็จะหายไปด้วยงูเขียวบอลนั้นเป็นงูพิษเขี้ยวหลังซึ่งหมายความว่ามีเขี้ยวพิษอยู่บริเวณท้ายสุดของขากรรไกรจึงทำให้กัดคนและปล่อยพิษได้ลำบากแม้ว่าจะเป็นงูพิษแต่งูเขียวบอลนั้นถูกจัดเป็นงูพิษอ่อนซึ่งหมายความว่าพิษของงูเขียวบอลนั้นจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิตและจะทำให้มีอาการคันหรือปวดบวมเท่านั้นเมื่อถูกรบกวนนั้นงูเขียวบอลจะชูคอและอ้าปากกว้างเพื่อทำท่าทางดูดุร้ายซึ่งรูปแบบของการป้องกันตัวแบบนี้นั้นเป็นรูปแบบการป้องกันที่งูส่วนใหญ่ในกลุ่ม Cat Snake นั้นใช้กันแต่ถ้าหากศัตรูนั้นยังไม่หลบหนีงูนั้นก็สามารถพุ่งฉกกัดได้เช่นกันงูเขียวบอลนั้นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงูเขียวหางไหม้เนื่องจากมีลำตัวสีเขียวและลักษณะคล้ายกันแต่แท้จริงแล้วนั้นเราสามารถแยกงู2ชนิดนี้ออกจากกันได้ตั้งแต่รูปร่างจนไปถึงพฤติกรรมงูเขียวบอลนั้นจะมีลักษณะลำตัวที่ยาวใหญ่และตาโตมีหัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมขอบมนซึ่งจะแตกต่างจากงูเขียวหางไหม้ที่จะมีลำตัวอ้วนสั้นและจะมีหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมชัดเจนเมื่อมองจากด้านบนส่วนทางด้านพฤติกรรมนั้นงูเขียวบอลจะชูคอและอ้าปากกว้างเพื่อขู่ซึ่งจะแตกต่างจากงูเขียวหางไหม้ที่จะมองอยู่นิ่งๆและพร้อมที่จะฉกศัตรูโดยไม่มีการบอกกล่าวก่อนล่วงหน้างูเขียวบอลนั้นพบมากทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยมักพบอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งและมักพบอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำนิ่งหรือแหล่งน้ำไหลงูเขียวบอลนั้นมักหากินอยู่ตามที่สูงเช่นตามต้นไม้พงไม้และพงหญ้าที่สูงโดยจะหากินในเวลากลางคืนและจะล่ากบนกไข่นกกิ้งก่างูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารงูเขียวบอลนั้นสืบพันธุ์โดยการออกลูกเป็นไข่โดยจะวางไข่ครั้งละประมาณ 4-13 ฟองโดยขนาดของลูกงูแรกเกิดนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่24เกี่ยวกับงูเขียวบอลถ้าคุณผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับสังคมและกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ผมสำหรับ EP ต่อไปนะครับก็คงเป็นงูที่หลายคนนั้นรอดูอยู่เพราะเป็นงูที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นราชาแห่งงูพิษทั้งปวงงูชนิดนี้นั้นเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกมีพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทและยังเป็นหนึ่งในงูที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยและในโลกอีกด้วยจะเป็นงูอะไรกันนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย